สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปการทำงานของพวกเราในสัปดาห์หนึ่ง ที่แพรรู้สึกว่ามันโหดร้ายมากมันแสนโหดจริงๆค่ะมาดูกันค่ะว่าทําไมแพาถึงเรียกสัปดาห์นั้นว่าสัปดาห์ที่แสนโหดเริ่มกันเลยนี่ก็คือวันจันทร์นะคะพวกเราเนี่ยเข้าไปซื้อของที่เมืองใหญ่นะอุปกรณ์ต่างๆที่ขาดเหลือเพราะว่าเราอ่ะจะมีเคเทอริงด้วยเราก็เลยซื้อทั้งอุปกรณ์แล้วก็ของที่หาซื้อได้แค่ในเมืองใหญ่นะคะอาแล้วก็วร์ปามาต่อกันที่วันอังคารเราก็จะทําการ เตรียมวัตถุดิบสําหรับการลงตลาดวันพุธนะคะพวกเนื้อสัตว์ผักสดอะไรที่หั่นไว้ได้แล้วก็จะทําไว้นะคะแล้วก็ใส่กล่องปิดฝาใส่ตู้เย็นแช่ไว้แบบนี้นะคะผักสดเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ ใช้ได้ถึงมันพือหัดก็มีนะคะแล้วก็ว่ามากันที่วันพุธนะคะคลิปนี้หลายๆคนคงจะเห็นผ่านตาม,มาแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะตัดต่อลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นการขายอาหารที่ตลาดบรรพุทธนะคะตลาดใหญ่ที่พวกเราเพิ่งได้มาภายในปีนี้นั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้เรากาลังพยายาม ซื้อใจลูกค้ากลุ่มใหม่อยู่นะคะตลาดนี้ก็ยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่เรายังไม่สามารถกะปริมาณอาหารออต่อวันได้นะคะเราก็พยายามเตรียมเท่าที่เราคิดว่าเราจะขายได้นะคะที่ตลาดนี้เดาใจค่อนข้างยากค่ะเดี๋ยวรอดูหลังจากจบปีนี้ไปก่อนน่าจะจับสุดได้นะคะว่า จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะทุกคนแต่จนถึงตอนนี้ยอดเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะคะตลาดใหม่คิดว่าปีหน้าคนน่าจะรู้จักเรามากขึ้นยอดก็น่าจะโตตามไปด้วยนะคะแล้วเราก็ให้หลานนะคะเป็นหลานของฟิลิปเองมาดูงานสอนงานให้หลานนะคะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะให้หลานมาช่วยฟิลิปที่รถฟุตทักนะคะ่าแล้วก็ว้าวมาต่อที่วันพฤหัสค่ะก็เป็นตลาด เราพามน,นะคะตลาดนี้เนี่ยพวกเราเขายได้สองปีขายมาได้สองปีแล้วนะคะตลาดนี้เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าประจำนะคะคนที่เขาเนี่ยชอบอาหารที่พวกเราทําขายนะคะแล้วก็ความเฟรนลี่ของพ่อค้านั่นเองนะคะอย่างที่บอกบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะคะคุยกับฟิลิปบางคนมาไม่ซื้อแต่ก็แวะมาทักทายเฉยๆก็มีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย ติดใจความเฟนลี่ของพ่อค้านั่นเองนะคะจะบอกว่าพวกเราเนี่ยอยู่ได้เพราะลูกค้าประจำเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับตลาดมันพฤหัสถ้าไม่มีพวกเขามาสนับสนุนคอยสนับสนุนพวกเราก็อาจจะยกเลิกทำที่ตลาดแห่งนี้ไปนานแล้วนะคะ และที่ตลาดแห่งนี้เขาก็จะมีรถฟูตทักอาหารชนิดอื่นๆตัวเลือกหลากหลายนะคะให้ลูกค้าด้วยให้คนที่มาเดินตลาดนะคะไม่ใช่แค่ฟูตทักรถของเราเท่านั้นนะคะก็จะมีรถฟูตทักอาหารพื้นเมืองฟูตทักขนมเครปฟูตทักอาหารฟาสต์ฟู้ดของเยอรมันนะคะพวกไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้แล้วก็ฟูตทักที่เป็นฟาสต์ฟู้ดของอิตาลีนะแล้วก็มีร้าน คนเวียดนามที่เพิ่งมาเปิดใหม่ด้วยนะคะที่เขาคอยเอแอบส่งลูกลูกชายของเขาเนี่ยมาดูเมนูร้านเรานะคะว่าเราขายอะไรบ้างแล้วก็เคยพูดจามไม่ดีให้ร้านเราด้วยแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็ไม่สนใจนะคะทําหน้าที่ของเราต่อไปเพราะว่า เราก็โฟกัสที่ลูกค้าเราอย่างเดียวนะทุกคนว่ามาต่อกันที่วันศุกร์ค่ะปกติแล้วเนี่ยพวกเราก็จะลงขายที่ตลาดน้อยของเรานะคะตลาดแรกที่พวกเราเริ่มทำขายก็จะเข้าปีที่3แล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าประจำเช่นกันที่ซื้อกับเราทุกๆวันศุกร์นะคะแต่วันศุกร์ของสัปดาห์นั้นเนี่ยพวกเรามีปารตสวิท และเราก็จะทําการโพสต์ในเพจแล้วก็ Instagram นะคะของทางร้านบอกลูกค้าไปว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปที่ตลาดนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตลาดวันศุกร์ลูกค้าประจําเขาก็จะรอให้เราโพสต์นะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรมีอาหารอะไรเขาก็จะทําการเขียนหรือไม่ก็โทรมาสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นมันพืรือหัดเลยนะคะเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นตลาดเล็กเราเรารู้แล้วว่าเราจับจุดได้แล้วว่าเออเราขายได้กี่กล่องนะคะ มากส่วนมากเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบกล่องค่ะตลาดวันศุกร์เราจะไม่ทําไปมากกว่าน,นี้นะคะถ้าหมดก็คือหมดเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากให้ของเหลือเยอะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าวันศุกร์เขาก็จะรู้ว่าโอเคต้องสั่งไม่งั้นไม่ได้กินนะคะอ่าก็นั่นแหละค่ะสัปดาห์นั้นก็ไม่ได้ไปขายนะคะแล้วก็มาทำปาร์ตี้เซอร์วิสคลิปนี้ก็ตัดต่อลงแล้วนะคะทุกคนครยังไม่ดูไปย้อนดูได้นะคะ และนี่ก็คือคราบน้ำมันนิดหน่อยนะคะอันนี้คือพวกเราทำความสะอาดเรียบร้อยนะทุกคนมันมีเหตุเกิดขึ้นนะเย็นวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากเราก็รีบเก็บของกลับบ้านใช่ไหมแล้วแพลน่ะดันลืมหม้อน้ำมันไว้บนรถฟุดทักพอมาถึงบ้านเปิดประตูรถแล้วก็แบบ โอโห้ร้องกรี๊ดเลยค่ะทุกคนตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าคาบน้ำมันเนี่ยมันเต็มพื้นเต็มรถไปหมดเลยนะคะตกใจแล้วไม่ได้ถ่ายภาพไว้นะคะเพราะว่าฝนก็ตกเราก็ต้องรีบขนของออกจากรถเพื่อไปทำความสะอาดอีกทำความสะอาดพื้นอีกแบบมืดๆนะคะมันก็เลยไม่ได้สะ,สะอาดมากและพอรุ่งเช้าฝนไม่ตกแล้วเราก็จะเห็นคาบน้ำมันชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนที่จะมาตลาดวันเสาร์นี่เลยคะ่ะตามคลิปตอนนี้ก็คือตลาดวันเสาร์นะคะ ก็จะเห็นคาบน้ำมันที่พื้นบ้านนะก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีงานให้เราต้องทำอีกนะคะซึ่งคาบน้ำมันบนพื้นหินเนี่ยโอ้โหขัดยากมากทุกคนนี่แหละค่ะเป็นบทเรียนให้เรานะคะให้แพลวเองนี่แหละเพราะแพลวเป็นคนลืมเองต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะรีบแค่ไหนแพลวก็จะต้องตรวจตาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปคิดว่าเออฉันเก็บแล้วฉันปิดฝาเก็บบนรถมันปลอดภัยแล้วเงี่ยแพลวก็จะพยายามตรวจ อีกรอบให้แน่ใจก่อนที่จะขับรถออกมานะคะเพราะว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกภาคงานวันศุกร์มาซะยาวเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดวันเสาร์แล้วทุกคนวันเสาร์เนี่ยแพรพยายามทําคิดหาทําเมนูที่เป็นที่ตักขายเฉยๆนะคะทุกคนไม่ต้องมาผัดใหม่ๆเหมือนผัดเส้นหรือเมนูโบที่เรามีของสัปดาห์นี้นะคะคือถ,ถ้าเป็นเมนูนั้นอะ คือแพรวต้องอยู่ด้วยแต่วันเสาร์เราอะมีงานเคเทอร์ลงเล็กๆเ,กเอ,อ่สำหรับงาน25คนนะคะเป็นงานเลี้ยงงานแต่งงานภายในครอบครัวกันนี่แหละเออแล้วลูกค้านะ่ะคนที่สั่งเคเทอร์ลงนะเขาก็อยากได้อาหารตอนเที่ยงด้วยซึ่งตอนเที่ยงคนก็จะเริ่มออกมาซื้ออาหารที่ตลาดเช่นกันนะคะเราก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นก็ทำแกงเขียวหวานแล้วก็ซุป ถั่วลูกไก่นะคะแล้วก็ให้หลานมาช่วยฟิลิกนะนี่ก็<อ>เป็นภาพนะคะที่เพลวถ่ายไว้ก่อนที่จะขับรถไปส่งลูกค้าที่งานนะคะค<ม>ืองานนี้เนี่ยเป็นงาน25คนเป็นไม่ใช่งานใหญ่นะคะเราก็ ไม่ขอยกเลิกการลงตลาดนะคะมันไม่พอนะถ้าเกิดว่าเป็นงานใหญ่อย่างเจ็ดสิบคนอย่างงานวันศุกร์นะคะเจ็ดสิบคนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะโอเคงั้นเราไม่ลงตลาดดีกว่าเอาแค่ปาร์ตซอร์วิสหรือเกตเทอริงก็อยู่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยโอเคเราแยกกันฟิลิกลงตลาดให้หลานมาช่วยแพรก็นะเตรียมอาหารให้เสร็จสิบโมงเชา้ากลับมาที่บ้านแล้วก็มาเตรียมให้ลูกค้าต่อนะคะงานนี้เขาก็จะมียากิโซบะแกงกะทินะคะแกงมัสมั่นนะคะแล้วก็ ซอมารโรนะคะปลอดเปียสดทุกอย่างก็คือเป็นแบบ vegetarian นะคะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะงานนี้ถือว่าเป็นไปได้ดีลูกค้าแฮปปี้ค่ะแล้วพอแพลวส่งงานเสร็จก็กลับไปช่วยฟิลิ์ที่ตลาดนะคะวัมาต่อกันที่วันอาทิตย์เลยปกติแล้วพวกเราก็จะหยุดนะคะซักผงซักผ้าทำความสะอาดบ้านไปแต่สัปดาห์นั้นเราก็มีงาน c a t i n g เล็กๆนะคะสำหรับ18คน ซึ่งลูกค้าก็ขอมาเราก็บอกว่าปกติแล้ววันอาทิตย์เราไม่ทำนะคะแต่พวกเขาก็ขอเถอะเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยมันเป็นงานาศาสนาคริสต์นะคะที่เด็กอายุ15เนี่ยจะต้องเข้าพิธีนะคะเขาก็ทำการเลี้ยงกันภายในครอบครัวนะคะซึ่งก็18คนเป็นงานเล็กๆนะแล้วลูกชายเขาก็ชอบอาหารเอเชียด้วยนะคะก็เลยมาขอให้เราทำให้แล้วก็ดีหน่อยเราก็แค่เตรียมให้เขาแล้วเขาก็มารับเองถึงที่บ้านนะคะพองานเสร็จ ก็ทำการเก็บทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยมาส่งถึงที่บ้านเช่นกันนะคะเราก็เลยโอเคทำให้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับงานซัปดาแสนโหดของพวกเรายิ่งทำให้พวกเราเนี่ยแกร่งขึ้นแล้วก็รู้ให้ตัวเองเดีดยรู้ว่าเออพวกเราเนี่ยอดทนกันมากๆนะสู้กันมากๆจริงๆนะคะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งให้พวกเราสองคนเลยแล้วต่อไปไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนก็มาเลยไม่กลัวนะคะพูดกันอยู่สองคน ภูมิใจชื่นใจกันอยู่สองคนนะคะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย